大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第506集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อย่างเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่506ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวอร์ชันแบบจีนๆนะคะก็明天就是春节了正月初一正月初一ก็คือเป็นเดือน1วันที่1ของจีนนะคะเป็นแบบปฏิทินจีนเนาะก็จะเป็นเรียกว่า正月初一正月初一นะคะก็เลยมาทักทายสวัสดีทุกคนส่งท้ายปีเก่านะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะ祝大家春节快乐万事如意春节快乐万事如意大家听懂吗ฟังออกไหมคะแปลว่าอะไร春节ก็คือวันตรุษจีนใช่ไหมไคเลอร์เนี่ยแปลว่ามีความสุขนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขในวันตรุษจีนนะคะแล้วก็ตลอดทั้งปีเลยอีกครั้งว่านชื่อรู้อีว่านแปลว่าหมื่นชื่อก็คือเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเป็นหมื่นหมื่นเรื่องหรือว่าธุระอะไรก็แล้วแต่เป็นหมื่นหมื่นเรื่องจำนวนหมื่นเยอะไหมคะก็คือเยอะมากนั่นเองไม่สามารถนับได้แล้วก็รู้อีก็คือสมดังความปรารถนาเหมือนกับที่เราคิดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันชื่อรู้อีจึงมีความหมายว่าสมดั่งใจปรารถนานั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยป๊อปปี้อย่างซื้อได้สอนไปแล้วนะคะในคลิปเรียนจีนหนึ่งนาที EP ที่67นะคะไปดูได้เกี่ยวกับเรื่องขับอวยพรวันตรุษจีนนะคะสวัสดีค่ะเบลล่าสวัสดีค่ะพี่พาสวัสดีน้องเต้นนี่ฮาวชุนเจี๋ยควายเลอชุนเจี๋ยควายเลอนะคะโอ้ชายบอกว่านี่ฮาว今天我看老师的直播สวัสดีค่ะณัฐพงษ์นี่ฮาวนะคะยอดเยี่ยมมากเลยโหมากันเพียบนะคะโอเค过来看ป๊อปปี้อย่าง老师的直播不要忘记点赞送大爱还有分享นะคะเข้ามาเรียนภาษาจีนฟรีผ่านไลฟ์ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะแชร์ไปที่ไหนบางคนหนูแชร์ไหนดีก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของหนูเนี่ยแหละค่ะเวลาที่อยากจะกลับมาเรียนรู้นะคะอย่างเหมือนทบทวนเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะทบทวนได้อีกครั้งเนี่ยมันเป็นการแบ่งปันถ้าเกิดว่าเพื่อนหนูที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่หรือว่าญาติพี่น้องเราที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่นะคะเขาก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์แล้วก็เรียนได้เลยนะคะโอเคตาเชียฮาวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้อย่างซื้อจะมาสอนคือคำศัพท์ที่พื้นฐานนะคะที่แบบว่าถ้าเราอยากเก่งภาษาจีนต้องรู้ต้องพูดให้ได้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยสอนไปแล้วในรู้สึกจะเป็นไลฟ์ที่505นะคะหลายคนบอกว่าเราซื้อสอนอัปเดตมากเลยนะคะแบบคำศัพท์อัปเดตจริงๆวันนี้เราจะมาต่อนะคะมันเป็นคำศัพท์ที่如果你想就是说说流利的汉语还有想听懂中国人说的汉语你必须知道这些单词ถ้าอยากจะพูดคล่องนะคะอยากฟังคนจีนพูดรู้เรื่องนะคะมันเป็นคำศัพท์ที่หนูจำเป็นที่จะต้องรู้ในยุคนี้นะคะขอบคุณค่ะนะคะพิมพ์กันเข้ามาก่อนเลยนะคะชุนเจี๋ยควายเลอชุนเจี๋ยควายเลอฝึกพิมพ์นะคะเดี๋ยววันนี้หรือคืนนี้เราจะลงคลิปสอนเขียนนะคะสั้นๆ1นาทีเองวิธีการเขียนคำว่าชุนเจี๋ยควายเลอแบบตัวอักษรจีนนะคะว่าเขียนยังไงลำดับเขียนยังไงสั้นๆ1นาทีนะคะเป็นคลิปสั้นนะคะจะโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวของเราชื่อนะคะแล้วเดี๋ยวจะแชร์มาที่แฟนเพจ Facebook ตรงเนี้ยดีไหมคะแฟนเพจโรงเรียนดีไหมเอ่ยเฮาๆย่าบุย่าเอาไหมเอานะคะชุนเฉียควายเลอว้าวอ่านแล้วชื่นใจนะคะยอดเยี่ยมมากพิมพ์เข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้เราซื้อก็จะมีตอนสอนเสร็จเดี๋ยวจะมีแจ้งเรื่องโปรโมชั่นแจกตาเอียด้วยนะมีแจกตาเอียด้วยนะคะตาเอีย 3,000 บาทเชียวนะคะซึ่งตาเอียวันนี้ที่เราซื้อจะแจกช่วงตรุษจีนนี้เราซื้อรู้ว่าหลายคนรอมีคนทักมาทางอินบอกว่าเราซื้อปีนี้เราซื้อ有没有发红包有没有发红包นะหลายคนถามว่าเราซื้อไม่มีแจกอั่งเปาเหรอแหมไม่แจกได้ไงคะมาสายจีนสายหมวยขนาดแท้ขนาดนี้นะคะหน้าแผงนี้มวยหมวยต้องแจกสิคะก็เลยโพไปแล้วนะคะที่หน้าเพจแล้วนะคะทุกคนคะไปไลค์แชร์ได้นะคะคลิกไลค์กติกาต้องไลค์แชร์แล้วตั้งค่าสาธารณะแล้วส่งภาพมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพื่อที่จะรับอั่งเปานะคะ3,000 บาทนะคะเอาไปใช้เป็น
เอาไปใช้แทนเงินสดอั่งเปานี้เอาไปใช้แทนเงินสดในการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์มูลค่า 3,000 บาทเหมือนกับเราซื้อให้เงินทุกคนนะให้อั่งเปาทุกคนคนละ 3,000 บาทใครที่เคยแบบคิดว่าเอ้ยต้องแบบเรียนคอร์สออนไลน์ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อให้ได้นะคะสักคอร์สนึงก็ยังดีอะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนเนี่ยติดตามซื้อเรียนฟรีกันมานานแต่ว่าจะลงคอร์สดีหรือไม่ลงคอร์สดีอะไรหนูตอนนี้แจกอ่างเปาแล้วนะคะส่วนใหญ่หลายๆคอร์สจะเหลือเป็นแค่พันเดียวนะคะสวยแค่พันเดียวนะได้ใช้อ่างเปาลดแล้วเหลือพันเดียวเองนะคะน่าสนใจมากนะคะบางคอร์สเนี่ยใช้อ่างเปาลดก็เหลือแค่ 2,000 บาทเองแล้วก็เรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรสงสัยนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์พูดคุยกับเราซื้อได้ส่งกันบ้านได้นะคะเนาะนะคะอยากเรียนคอร์สไหนนะคะเนี่ยไปสามารถจะขอคลิปลิงก์เรียนฟรีก่อนได้ด้วยนะคะแต่จะมีแค่คอร์สหนึ่งที่ไม่ได้เข้าโปรนี้คือคอร์สเก่งจีนทันใจเพราะว่าคอร์สเก่งจีนทันใจมันมีโปรของมันอยู่แล้วนะคะคือโปรมันแรงกว่าแจกอั่งเปาคือโปรตอนนี้อยู่ที่จาก 5,000 เหลือเพียง 1,499 เก่งจีนทันใจนะคะใครที่เรียนอยู่ไหนในบอร์ดซื้อเฉยได้谁已经报名学给金坛斋了啊谁已经报名学给金坛斋了告诉老师ใครสมัครลงคอร์สเก่งจีนทันใจกันบ้างนะคะคอร์สนั้นไม่ร่วมอ่างเปานะคะเพราะว่าคอร์สหนึ่ง 5,000 ตอนนี้โปรหนักกว่าอ่างเปาอีกคือเหลือแค่ 1,499 เองนะคะใช้อ่างเปาถ้าใช้อ่างเปาเหลือ2ก็จะเป็น 2,000 ไงถือว่าไม่ต้องอ่างเปาอ่ะคุ้มกว่านะคะโอเค我们要开始上课了เราจะเริ่มเรียนแล้วนะคะสสิภาบอกว่าหนูเรียนแล้วค่ะจ้านะคะ很有意思ใช่ไหมสนุกคราวนี้สนุกเป็นคลิปสั้นนะคะคลิปหนึ่งก็ประมาณ6ถึง10นาทีไม่เกินนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการอะไรสั้นๆเราได้ใส่ความแบบกระชับเลยนะคะมีคำศัพท์คือเป็นสำนวนและเป็นวลีแบบที่เป็นวลีอ่ะเป็นสำนวนนะคะแล้วก็มีประโยคตัวอย่างให้ด้วยเหมาะสำหรับใครบ้างคอร์สเก่งจีนทันใจเนี่ยเหมาะสำหรับจริงๆจะบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยแต่ว่ามันก็กว้างไปเนาะอ่ะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีพื้นฐานภาษาจีนแล้วคราวนี้อยากจะต่อยอดอยากได้สำนวนอะไรที่แบบไปต่อเวลาดูในซีรีส์อย่างเงี้ยจะได้ฟังออกนะคะเวลาคุยกับเพื่อนคนจีนวงคนจีนเนี่ยอยู่ในวงคนจีนเมามอยเนี่ยเราจะได้มีประโยคเด็ดหรือว่าเขาเรียกว่าสำนวนดีๆไปคุยกับเขารวมถึงเวลาเขาพูดนะคะเพราะวลีที่เราสอนในนั้นเป็นวลีที่ใช้บ่อยกันจริงๆนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าดูซีรีส์ได้เลยอ่ะก็พวกนั้นแหละก็จะมาสอนในคอร์สเก่งจีนทันใจแล้วมันก็จะมีประโยคตัวอย่างนะคะแล้วก็พวกบทสนทนาให้เรียกว่าสอนและอธิบายให้กับพวกเราจะได้รู้ว่าคำเหล่านั้นวลีเหล่านั้นสำนวนเหล่านั้นเนี่ยมันต้องใช้ยังไงนะคะเจสสิก้าหนีฮาวนะคะรวิปุลหนีฮาวนะคะ今天老师很漂亮ขอบคุณค่ะนะคะมาแจกแต่งอ่างเปาพวกเราก็เลยแต่งตัวแบบใส่วันนี้ใส่แบลนะคะใส่เจ้าหญิงนิดนึงนะคะเต้นบอกว่าลงแล้วค่ะเก่งจีนทันใจน้องเต้นหนูได้เรียนหรือยังล่ะจ๊ะลงแล้วเรียนยังนะคะตอนนี้เก่งจีนทันใจเป็น1499ไม่ใช่1399แล้วนะคะเพราะว่าราคาจะขึ้นเรื่อยๆจนถึง 5,000 นะคะโอเคเราจะเริ่มแล้วนะจ๊ะเนาะใครสนใจจะรับอ่างเปานะคะเพื่อที่เอาไปสมัครเป็นส่วนลดในคอร์สออนไลน์นะคะไปที่หน้าเพจเราซื้อเลยตอนนี้อยู่อันดับแรกลงจากอันนี้ไลฟ์นี้นะคะคลิกไลค์กับแชร์ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ไปที่ส่งไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะมาดูเลย今天我们要上课了现在要上课了จะเรียนแล้วนะ大家准备好了吗信号好吗สัญญาณชัดเจนดีไหมคะสัญญาณชัดเจนส่งเลขหนึ่งมาเลยชี่ห้าหาวตาอีสัญญาณชัดเจนพิมพ์เลขหนึ่งเชิงชิชูตาเอ้ยจุดไปช่างเครือตาลิ้วกลัวหลายมาเลยค่ะเช็คสัญญาณนิดหนึ่งสัญญาณชัดเจนพิมพ์เลขหนึ่งเชิงชิชูตาเอ้ยจุดไปช่างเครือตาลิ้วกลัวหลายโอเคชัดเจนนะคะเราได้แชร์กันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวแอบดูเช็คนิดหนึ่งเรียนฟรีแหมก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันแชร์นิดนึงโอเคนะคะแชร์กันแล้วนะคะแชร์ไป44แล้วนะคะปกติแชร์กันที 2-300 เลยนะอ่ะไปต่อค่ะโอเคเราจะเริ่มแล้วนะคะ准备好了吗พร้อมแล้วใช่ไหมคะ
พร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ่ะเวลาที่เอาคำศัพท์กันดีกว่าวอร์มก่อนให้พวกเราวอร์มก่อนเอาคำศัพท์ก่อนเอาคำนี้ก่อนอ่ะทุกคนค่ะทุกคนได้คำศัพท์คำนี้ไหมอันนี้คือเบเลยนะพื้นฐานมากเลยนะคำว่าข้าวสวยอ่ะรู้ไหมว่าพูดยังไงภาษาจีนเออคำแบบที่เรากินกันทุกวันเลยอันนี้มันจะได้มาข้าวสวยจะมาชัวร์จะได้มาข้าวสวยอ่ะเรียกว่าอะไรคะใครตอบได้ข้าวสวยดูสิขอบคุณค่ะ TPL ครับ今天老师漂亮นะคะข้าวสวยข้าวสวยจะมาชัวร์ฟ้าหมายบอกว่าแฟนนะคะสสิภาตาหมี่ฟ้านเก่งอ่ะหมี่ฟ้านตาด้วยละหมี่ฟ้านนะคะแปลว่าข้าวสวยนะคะหมี่ฟ้านแปลว่าข้าวสวยหรือยังมีอีกชื่อนึงนะคะเรียกว่าไปฟ้านอย่าเคยไปหมี่ฟ้านคือข้าวสีขาวนั่นเองนะคะวันนี้คือข้าวสวยอะไรซะว่าหมี่ฟ้านหมี่ฟ้านงั้นถ้าเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่มันจะต้องมาชัวร์มาข้าวเหนียวนะคะนะปริยพัฒน์บอกว่าเห็นพอดีเลยนะคะโชคดีมากๆนะคะสงสัยเห็นโปรแจกอ่างเปานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบนะจ๊ะมาดูซิเมื่อกี้ข้าวนะคะถ้าข้าวสวยนะเรียกว่าหมี่ฟ้านหมี่ฟ้านนะคะแล้วข้าวเหนียวเรียกว่าอะไรคะใครตอบได้นะคะใครตอบได้มีแอบมีเฉลยจริงๆเฉลยมีในหน้าเพจแล้วไม่รู้พวกเราเคยดูกันหรือเปล่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ป๊อปปี้หยางเราซื้อสอนในคอร์สChinese So Easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้คอร์สปูพื้นฐานนะคะวันนี้ก็เอามาแชร์แบ่งปันบางส่วนให้กับทุกคนที่หน้าเพจนะคะนุ่มหมีขาดไปนิดนึงนะคะยังไม่ครบนะคะแต่เก่งมากค่ะน้องแตนตาด้วยล่ะนัวหมี่แฟนนัวหมี่แฟนจะใช้ข้าวเหนียวเก่งมากแหมให้เตนอีก1คะแนนนะคะนัวหมี่แฟนถ้าหนูพูดแค่นัวหมี่มันจะเป็นข้าวสารที่เป็นพันข้าวเหนียวเข้าใจมั้ยเหมือนเวลาที่เราพูดว่าหมี่แฟนนะคะคือข้าวสวยข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะแต่ถ้าหนูพูดแค่คำว่าหมี่เฉยๆหมี่เฉยๆจะแปลว่าข้าวสารโอเคไม่เหมือนกันนะปุ๋ยยังเนาะหมี่ไม่ใช่我要去买米我要去买米บอกฉันจะไปซื้อข้าวสาร我要去买米饭我要去买米饭อันนี้จะไปซื้อข้าวสวยถ้าหนูบอกว่านัวหมี่อันนี้คือข้าวสารพันข้าวเหนียวถ้านัวหมี่แฟนก็จะเป็นข้าวเหนียวที่หุงสุกแล้วนั่นเองนะคะลองชิมบอกว่าอยากเก่งจังเลยนะคะสามารถมาฝึกกับป๊อปปี้หยางซื้อได้ทุกวันที่แฟนเพจเลยนะคะไลฟ์ทุกวันนะคะหรือว่าจะประหยัดเวลาในการเรียนนะคะเนาะก็สามารถลงคอร์สออนไลน์กันได้นะคะต้าหมี่เนาะ老师ต้าหมี่นะคะคือเป็นสายพันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่แบบจะเขาเรียกว่าจะสั้นๆอ้วนๆหน่อยให้ทุกคนลองนึกถึงพวกข้าวญี่ปุ่นมันจะสั้นๆอ้วนๆแล้วเหนียวๆนิดนึงนะคะอันนั้นเรียกว่าเป็นพันต้าหมี่นะคะต้าหมี่นะเป็นพันของเขาแต่ถ้าเกิดว่าอย่างบ้านเราเนี่ยจะเป็นพันเซียงหมี่เซียงหมี่ก็คือข้าวหอมนะคะเซียงก็คือหอมนะเซียงหมี่ข้าวหอมนะคะโอเคนะคะได้แล้วนะคะแล้วทุกคนค่ะรู้จักอันนี้ไหมลองฟังนะซีแฟนซีฟานทุกคนรู้จักคำนี้ไหมว่าซีฟานคืออะไรซีฟานคือ什么ซีฟานคืออะไรตอบได้ไหมดูสิซีฟานนะคะซีฟานคืออะไรไหนเชิญหนึ่งตาด้วยเชิญหนึ่งเชิญชุดด้านกันควายหวยตาวันนี้นะคะรู้สึกว่าสายพิมพ์จะแบบช้านิดนึงนะคะตอนนี้มีแต่สายฟังใช่ไหมไม่ค่อยไม่ใช่สายพิมพ์นะสายดูสายฟังใช่ไหมฟังกับดูอย่างเดียวนะคะอุ้ยปกติพิมพ์กันรัวมากนะคะเชิงหมีตอบได้ไหมดูรู้ไหมตกไม่รู้ใช่ไหมเลยไม่รู้จะพิมพ์อะไรใช่ไหมซีฟันแปลว่าข้าวข้าวอะไรวอลลี่พิมพ์ถูกค่ะเรารู้ไหมความหมายคืออะไรชีฟานแปลว่าข้าวต้มชีฟานแปลว่าข้าวต้มนะคะชีฟานคือข้าวต้มสรุปนะ
ถ้าเป็นข้าวสวยนะคะก็คือหมี่แฟนถ้าเป็นข้าวเหนียวก็นัวหมี่แฟนเป็นข้าวต้มเรียกว่าซีแฟนซีแฟนนะคะถ้าเป็นข้าวสารก็จะเรียกว่าหมี่เฉยๆนะคะใช่ค่ะประพานุพงศ์บอกว่าข้าวต้มนะคะถูกต้องนะคะซีแฟนคือข้าวต้มนะคะแต่ก็ถ้าภาคเหนือจะไม่ค่อยนิยมใช้คำนี้เท่าไหร่ที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะเรียกข้าวที่เอาไปต้มกับน้ำแล้วออกมาเหลวๆนะคะจะเรียกว่าโจ๊กนะคะโจ๊กอันนี้คือโจ๊กนะคะอันต่อไปนะคะทุกคนคะถ้าพวกกับข้าวพวกนี้ทุกคนรู้ไหมว่าใช้ศัพท์คำไหนกับข้าวอ่ะสั่งกับข้าวหรือว่าสั่งกับข้าวหรือย่างมีกับข้าวอะไรกับข้าวพวกนี้นะคะเรียกว่าอะไรจ๊ะมาทันด้วยดีใจมากค่ะสุดานัทมาเลยจ้านะคะตอบเลยค่ะถ้าผัดกับข้าวพวกหมายถึงวันนี้อยากกินอะไรที่เนี่ยชื่อ什么好呢ชื่อ什么好呢วันนี้กินอะไรดีนะจินเทียชื่อจินเทียอาจจะกว้างไปเป็นคืนนี้ละกันจินหวานชื่อ什么好呢จินหวานชื่อ什么好呢เดี๋ยวคืนนี้กินอะไรดีนะนะคะคืนนี้กินอะไรดีนะจินหวานชื่อ什么好呢แล้วสมมติถ้าสมมติเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็จะชิมเมียนเถียวใช่ไหมชิมเมียนอ๋อชิมเมียนรู้แล้วกินพวกอาหารประเภทเส้นแต่ถ้าเราอยากกินแบบพวกกินกับข้าวก็炒菜โอเคไหมใช่ถูกต้องใช่คือใช่นั่นแหละกับข้าวนะคะแต่เสก็ใช้คำว่าเฉาลงไปด้วยเพราะว่าเสกเอาไปผัดเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ炒菜吃什么呢我想吃炒菜ฉันอยากกินพวกแบบกับข้าวอะไรเงี้ยเพื่อนอีกคนอาจจะ我想吃面อ๋ออีกคนอยากกินพวกแบบก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อะไรพวกนี้นะอีกคนอาจจะ我想吃西餐อ๋อ我想吃西餐นางอยากกินพวกแบบว่าอาหารฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะนะชิมันชื่อ什么好呢วันนี้คืนนี้กินอะไรดีใช่ไหมคะเก่งมากโหนอกจากได้ศัพท์ได้ประโยคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากับข้าวเฉยๆก็เรียกว่าใช่เนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นตัวชื่อแซ่ตัวชื่อแซ่คำนี้จะได้ยินบ่อยเวลาที่เราทานอาหารอยู่บนโต๊ะกับชาวจีนนะคะเขาจะบอกว่าตัวชื่อแซ่少吃饭ตัวชื่อแซ่少吃饭ในการบอกว่าให้ทานข้าวเยอะๆทานกับหน่อยไม่ใช่พูดผิดแซวแกงเล่นโมตัวชื่อแซ่กินกับข้าวเยอะๆ少吃饭กินข้าวน้อยๆเอาใหม่ตัวชื่อแซ่少吃饭เอาพิมพ์มาก่อนนะคะแม่หนังสือพูดเองก็ยังสับสนเลยนะคะเพราะตอนนี้ตู้จืดอยู่เดี๋ยวแอบหิวข้าวนิดหนึ่งนะคะสลินดาบอกว่า我想吃煎蛋โอ้อยากกินเจียนตันไข่เจียวใช่ไหมแล้วพี่บอกว่า自助餐อ๋อ自助餐อันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่นะคะบางคนบอกว่า想吃鸡排我想吃鸡排อยากกินสเต็กไก่นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าว่าฉันชื่อถอดใช่อยากกินพวกกับข้าวนะคะก้อยบอกว่านี่ฮะเราชื่อจีเนนี่เขินเพียงเลี้ยงเชี่ยค่ะก้อยนะคะภูมินพิมพ์มาแล้ว多吃菜少吃饭เก่งมากค่ะปิยะธิดาชัวร์多吃菜少吃饭ก็เป็นการบอกว่าเนี่ยกินกับข้าวเยอะๆกินข้าวน้อยๆนะคะไม่ต้องกินข้าวเยอะไงกินกับข้าวเยอะเพราะเวลาที่เราออกไปทานข้าวโต๊ะจีนหรืออะไรกันอย่างเงี้ยหูกับข้าวเยอะมากตื่นมาแต่โอเคตัวชื่อแซ่少吃饭นะคะต่อไปมันแน่สรุปกลับมาที่เวลาที่เราบอกว่าพวกกับข้าวเราเรียกว่าเฉาไช่นะใส่ชื่อเฉาไช่นะแล้วถ้าผัดผักเรียกว่าอะไรคะพวกแบบผัดผักกาดขาวผัดผักบุ้งผัดผัดกระเฉดอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือกะหล่ำปีทอดน้ำมันพวกผัดผักเนี่ยห้ามยืดสมชวงภาษาจีนพูดว่าอะไรคะดูสินะคะใครเก่งมากเลย PS บอกว่าตัวชื่อไส้เฉาชื่อไฟกินกับข้าวให้เยอะกินข้าวให้น้อยตัวนะคะส้มเหล่าชื่อหาสวัสดีค่ะประโยคนี้จำได้จากคอร์สจีนคุยกับลูกเก่งมากน้องเต็นจำแม่นจังเลยเหินปังเก่งมากค่ะหนูมดสวัสดีค่ะนะคะตอบหนังสือได้อย่างว่าผัดผักเรียกว่าอะไรคะผัดผักสลินดาบอกเราชุดว่าจอห์นพี่อาเลี้ยงขอบคุณที่หงอวันนี้เมคอัพสวยเนาะดีใจนะเต็นบอกเฉาไปใช่
ถ้าชอบปลาช่ายก็จะเป็นอะไรเอ่ยผัดผักกาดขาวโอ้ยิ่งพูดยิ่งหิวเยอะชัวเยอะยิ่งพูดยังไม่ได้กินข้าวชาวปลายช่ายนะก็คือแบบผัดผักกาดขาวนะแต่ถ้าสมมติเราเน้นลงผัดผักอะไรก็ได้แต่เรายังไม่ได้เน้นว่าเป็นผักอะไรนะคะใช้คำนี้นะชาวซู่ไช่ชาวซู่ไช่นะคะชาวซู่ไช่นะคะถูกต้องนะคะตัวมานะคะมาแล้วเริ่มเรียนได้เลยค่ะยังเพิ่งเริ่มอยู่นะคะถ้าชาวไช่ทุกคนฟังดีๆนะที่เราซื้อมาสอนต่อกันเพราะว่าหลายคนน่ะเข้าใจผิดนะคะชาวไช่เรื่องการผัดกับข้าวอะไรจะเป็นผัดผักผัดเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ก็คือผัดกับข้าวคือกับข้าวอ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นผัดผักจะใช้คำว่าชาวซู่ไช่ชาวซู่ไช่ไม่เหมือนกันนะคะพิมพ์เปรียบเทียบมาเลยนะชาวไช่แปลว่าผัดกับข้าวหรือว่าอาหารแบบเป็นกับข้าวแต่ถ้าชาวซู่ไช่ชาวซู่ไช่จะแปลว่าผัดผักนะคะใช่หนูว่า好久不见好想老师我老师ก็คิดถึงนะจ๊ะหนูไม่ได้มาดูไลฟ์นานจริงๆด้วยเนาะด้วยละตุ๊กพิมพ์ถูกค่ะชาวซู่ไช่ชาวซู่ไช่ด้วยผัดผักมันเนี่ยอย่าจำผิดนะระหว่างชาวไช่กับชาวซู่ไช่ซึ่งเนี่ยนะคะก็มีทำสรุปไปแล้วอยู่ที่หน้าเพจอันนี้นะคะไปดูได้นะอาจจะสลับนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราซื้อจะแชร์อัลบั้มนี้ไปที่หน้าเพจให้พวกเราได้ดูอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้เนี่ยเวลาที่มันเป็นผักอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะใส่ผักนั้นนะคะไว้ข้างหลังคำว่าเฉาได้เลยอย่างเมื่อกี้ที่น้องเต้นพิมพ์มาบอกว่าเฉาไปใช่ถูกต้องเลยนะคะเฉาไปใช่ก็จะเป็นผัดผักกาดขาวเพราะคำว่าไปใช่นั้นแปลว่าผักกาดขาวนะคะประพานุพงศ์บอกว่าบัวไอ้นี่นะคะน้องแมสบัวชาวชูใช่เก่งมากลูกนะคะหรืออย่างเช่นสมมติว่าผัดผักกาดแก้วนี่เราสุก็ชอบผักกาดแก้วเนี่ยเรียกว่านี่เลยอันนี้ก็มีเหม่ยเชิงไช่เหม่ยเชิงไช่นะคะก็จะเป็นผักกาดแก้วเมื่อกี้ไปใช่ผักกาดขาวเหม่ยเชิงไช่เป็นผักกาดแก้วนะคะหรือสมมติว่าเป็นผักผักกาดหอมที่กินกับสลัดหรือว่าบางทีเราตกแต่งจานให้สวยงามอันนั้นเขาเรียกว่าเชิงไช่เชิงไช่เห็นไหมเชิงไช่นี่คือผักกาดหอมแต่ว่าเป็นผักกาดแก้วจะเรียกว่าอะไรคะแหม่เชิงไช่คือเชิงไช่นั่นแหละเห็นไหมซึ่งมันเหมือนกันเลยคือเชิงไช่เพียงแต่ว่าถ้าผักกาดแก้วเติมเหม่ยตัวหน้าไปด้วยนะคะมันสวยไงเป็นผักกาดหอมแบบสวยนะผักกาดแก้วเรียกว่าเหม่ยเชิงไช่แต่ว่าถ้าเป็นผักกาดหอมเนี่ยก็เรียกว่าเชิงไช่เฉยๆปานวิเกอร์นี่ฮาวสวัสดีค่ะเนาะนะคะหรือสมมติว่าเป็นผัดผักบุ้งอย่างเงี้ยผักบุ้งก็จะเรียกว่าคงซินไช่คงซินไช่มันผัดผักบุ้งก็จะเรียกว่าเฉาคงซินไช่เฉาคงซินไช่นี่ฮาวค่ะปิระพัฒน์บอกว่านี่ฮอลล์ชื่อว่าชื่อชินเฉียเซิงเป็นนักเรียนใหม่นะคะเมลี่ค่ะไม่ใช่เหม่ยนะคะเหม่ยที่แปลว่าสวยนะคะเหม่ยเชิงไช่นะคะค่อยๆพิมพ์ค่ะไม่เป็นไรฝึกเลยนะตัวไหนพิมพ์ผิดเนี่ยหนูก็จะอ๋อเราอาจจะแบบพิมพ์เร็วไปนิดนึงไม่ทันสังเกตใช่ไหมคะก็แก้กันไปเลยนี่เห็นไหมเราซื้อช่วยดูให้ด้วยนะคะปิยะธิดาค่ะคงชินไช่ถูกต้องแต่ตัวเฉานะคะ C H ไม่ใช่ S H นะคะแก้เลยเนาะรีบแก้เลยนะคะเชิงนะ S H E N G เชิงต้องเป็นเชิงที่เป็นเสือเชิงตะเชิงนะคะชินเหนียงควายเลิกค่ะนิลาเนาะเอ้าไปต่อนะคะพร้อมหรือยังเมื่อกี้ได้คำว่าผัดผักบุ้งหรือยังผัดผักบุ้งจะมาชัวเฉาคงซินไช่ได้ป่ะเฉาคงซินไช่ก็คือผัดผักบุ้งนะคะงั้นเราซื้อจะให้ลองแต่งประโยคดูนะคะแมวเราจะพูดนะเราจะพูดนะแล้วเราลองแปลกันดูนะพิมพ์มาเลยนะหนี่ฉองฉอง辣炒空心菜
你尝尝辣炒空心菜แปลว่าอะไรเอ่ยดูสิแปลได้ไหมคะ你尝尝辣炒空心菜ตอบได้ไหมเนี่ยนี่ฉังฉังล่าเฉาคงซินไช่ไปได้ไหมดารินบอกว่าเฉาคงซินไช่ด้วยล่ะคราวนี้ให้เราลองฝึกแปลนะนี่ฉังฉังล่าเฉาคงซินไช่是什么意思แปลว่าอะไรเอ่ยได้ไหมคะได้ไหมคะนี่常常辣炒空心菜ตอบเลยนะตอบไปนะดูอยู่นะคะได้ไหมเอ่ยภาษาลาวอ่านไม่ออกนะคะซัสซิลีนะบอกว่าคุณอยากกินผักบุ้งเผ็ดบันยายวีบอกว่าเธอผัดผักบุ้งเผ็ดบ่อยๆเอาไงดีอ่ะทุกคนฟังดีนะเราซื้อพูดใหม่นะหนีฉังฉังล่าเฉาคงซินไช่เราซื้อรู้แล้วว่าตอนนี้นะคะทุกคนกำลังสับสนคำว่าฉังฉังกับฉังไหนดูนี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ให้นะคะคำนี้ทุกคนจ๋ากับอีกอันหนึ่งแผ่นนี้เราซื้อพิมพ์ไหมทุกคนดูที่คอมเมนต์นะมันมีฉังฉังนะคะหน้าตาแบบอันแรกที่เราซื้อพิมพ์มันแปลว่าบ่อยกับอีกช้องฉางหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าชิมไม่เหมือนกันนะคะช้องฉางเนี่ยอันแรกเนี่ยที่แปลว่าบ่อยๆมันจะวางหน้าเขาเรียกว่าคำกริยาหรือวางหน้าคำคุณศัพท์เสมอนะคะเสมอเนาะมันจะไม่ได้วางหน้าคำนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้คำว่าช้องฉางที่แปลว่าบ่อยๆมันต้องเป็นเช่นช้องฉางชื่อกินบ่อยๆช้างช้างชื่อไปบ่อยๆช้างช้างข้านดูบ่อยๆประมาณนี้แต่ถ้าเป็นช้องถังนะคะที่เราสื่อกำลังที่พูดอยู่ในประโยคเมื่อกี้มันแปลว่าชิมนะคะมันแปลว่าชิมมันคำนี้ข้างหลังเนี่ยคือตัวมันเป็นคำกริยาอยู่แล้วมันข้างหลังมันจะเป็นคำนามมันก็จะเป็นช้องถังตามด้วยคำนามเลยไหมคือเสียงเหมือนกันพ้องเสียงไม่พ้องรูปเขียนไม่เหมือนกันและวิธีใช้นั้นก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ฉังฉะล่าเฉาคงซินไช่ก็จะหมายถึงคุณฉังได้แบบว่าชิมเพราะฉะนั้นเนี่ยฉังฉะพอคำกริยาซ้ำกันสองตัวจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าสักหน่อยนึงนะคะชิลชิลสบายสบายมีช้องฉางเธอลองชิมดูสิเนี่ยประโยคแค่ได้สามพยางค์เนี่ยก็ใช้บ่อยแล้วเวลามีอาหารกับข้าวขึ้นโต๊ะปุ๊บมีช้องฉางคุณชิมดูสิอันนี้มีช้องฉางใส่ชื่ออาหารนั้นได้เลยในที่นี้คือล่าเฉาคงซินไช่ล่าเฉาคงซินไช่ก็คือผัดผักบุ้งนั่นเองค่ะน้องแม็กซ์บอกว่าคิดนะคิดว่าน่าจะลองกินผัดผักบุ้งไฟแดงดูซิใช่ไหมครับเราซื้อไม่แน่ใจใช่ค่ะน้องแม็กซ์นี่ค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนจำไว้เลยนะคะว่าช้องฉางกับช้องฉางเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วเราก็ถ้าหนูเก็ตเมื่อกี้ที่เราสอนแต้มมาหนูจะรู้เลยว่ามันไม่มีทางแปลผิดและไม่มีทางเข้าใจผิดได้เลยว่าถ้าเมื่อกี้เราสมมติคำว่าช้องฉางอาจจะเป็นมีช้องฉางชื่อหมี่ฟ้านอ๋อเธอมักจะกินข้าวสวยประจำนะถ้าฉางฉางชื่อเมี่ยนเขียวอ๋อเขามักจะกินบะหมี่เป็นประจำเห็นไหมแต่ถ้าเราจะบอกให้เขาชิมข้าวชิมบะหมี่เนี่ยต้องเป็นไงหนี่ฉางฉางเมี่ยนเขียวจะไม่มีคำว่าชื่อแล้วเพราะฉางฉางมันก็คือการชิมการกินเพราะนั่นมันจะไม่เหมือนกันไม่มีการทางไม่มีทางสลับกันได้อย่างแน่นอนเลยนะคะได้บอกเข้าใจเลยค่ะตอบผิดรอบนี้ได้เรียนรู้คำใหม่เลยค่ะคราวหน้าจะได้ตอบถูกค่ะว้าวน่ารักมากน้องเต้นนะคะ
จริงๆเนี่ยน้องเต้นแบบทำถูกมากเลยแล้วก็ใช้หลักการที่เราซื้อสอนนะคะบอกนะคะหน้าเพจแล้วก็บอกทั้งในคอร์สว่าเวลาที่เราตอบผิดอ่ะเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะเราขอให้ตอบมาก่อนเรารู้อะไรเราตอบมาเพราะสิ่งที่เราตอบออกมาคือสิ่งที่เราคิดจริงๆและหนูตอบออกมาก็เป็นเพราะว่าหนูคิดว่ามันน่าจะถูกต้องหรือว่ามันถูกต้องแน่ๆหนูถึงตอบแบบนั้นออกมาแต่สมมติว่าคำตอบที่หนูอ่ะตอบออกมานั้นมันไม่ตรงกับเราสื่อนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเราจะได้รู้อ๋อเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยนึกว่าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับที่เรานึกพอหนูรู้แล้วอ๋อสิ่งที่หนูเข้าใจมาตลอดนั้นมันผิดอยู่นะคะยังไม่ถูกต้องก็แก้ไขเรียนรู้แล้วก็ทำใหม่แค่นั้นเองมันก็ง่ายๆอ๋อไม่ถูกหรอเออแก้มันถูกต้องแล้วก็จะได้รู้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าหนูไม่เคยแบบหนูเรียนอย่างเดียวแล้วหนูก็คิดว่าเออเราน่าจะได้แล้วเรามาตอบเนี่ยเราคือไม่ตอบหนูก็ยังเข้าใจแบบนั้นอยู่ก็ยังเข้าใจผิดแบบนั้นอยู่แต่พอเราได้ตอบปุ๊บเรารู้อ๋ออันนี้มันผิดนะเราก็แก้ให้มันถูกต้องแต่ถ้าเราตอบถูกปุ๊บเหมือนกับที่ของเราซื้อเลยก็มั่นใจแล้วก็จำให้มันแม่นๆแล้วก็ไปหน้าต่อได้เลยนะคะโอเคเนาะหลายคนแปลถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะใครแปลถูกนะคะพิมพ์เลข9ส่งมาเลยนะจ๊ะต่อไปมาดูอันนี้你要吃自助餐还是单点หุยประโยคนี้ยากนิดนึงนะจะได้ไหม你要吃自助餐还是单点อันนี้แบบเวลาพาเพื่อนคนจีนไปเที่ยวช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนก็มานะบางทีแบบเอ้ยกินนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ย你要吃自助餐还是单点จะแปลว่าอะไรคะในนี้น่ารักพิมพ์ตัวจีนพิมพ์อินคำแปลมาเลยนะคะสมยศสวัสดีค่ะดูอินหนียังด้วยล่ะไปเร็วไปต่อเร็วๆๆลองดูไม่ได้ทั้งประโยคแล้วจับคำเหมือนกันได้เราจะพูดใหม่อีกรอบนึงนะคะ你要吃自助餐还是单点แปลว่าอะไรคะ你要吃自助餐还是单点是什么意思แปลว่าอะไรคะแต่ต้องตอบสิคะน้องเต้นตอบได้ไหมโอ้น้องเต้นตอบมาแล้วคุณอยากกินบุฟเฟ่หรืออาหารตามสั่งถูกไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าเรามาเก็บคำศัพท์ก่อนมาเก็บศัพท์ไปคำว่า自助餐แปลว่าอะไรซื้อทุชันคือบุฟเฟ่นะหลายคนแปลได้แล้วใช่ไหมซื้อทุชันคือบุฟเฟ่คราวนี้เนี่ยหลังคำว่าซื้อทุชันมันมีคำว่าอะไรอยู่ด้วยทุกคนได้ยินไหม你要吃自助餐还是单点หลายคนได้ยินคำว่าซื้อทุชันชัดมากแต่ข้างหลังคำว่าซื้อทุชันมีคำว่าอะไรอยู่คะวันนี้สัญญาณไม่ดีหรอคะมันจะมีคำว่าหายชื่ออยู่ด้วยใช่ไหมหายชื่อเนี่ยมันจะใช้ในประโยคคำถามเป็นการถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะเอาแบบนี้หรือจะเอาแบบนี้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง A หรือ B A หายชื่อ B A หายชื่อ B ให้เลือกว่าจะเอา A หรือจะเอา B นะคะเหมือนให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะเอาหายชื่อมาเชื่อมระหว่างสองสิ่งเมื่อกี้เราสมมติว่า你要吃自助餐还是งั้นเราก็จับคำข้างหลังที่เขาต้องการให้เราเลือกอีกอันนึงคืออะไรคะ单点单点คืออะไร单点นะคะคืออาหารตามสั่งเรียกว่าอะลาคาร์ตนะคะแบบสั่งเป็นจานๆไปไม่ใช่แบบบุฟเฟ่ก็จะเรียกว่า单点เพราะว่าคำว่า点นะแปลว่าสั่งหรือออเดอร์ส่วนตันเนี่ยแปลว่าเดี่ยวๆนะคะคำศัพท์อะไรที่มีคำว่าตันก็จะเกี่ยวกับพวกเดี่ยวอย่างเช่นตันเหรินฉวงเตียงเดี่ยวตันเหรินเจียนก็เป็นซิงเกิลรูมห้องพักแบบเดี่ยวใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยตันเตียนก็คือสั่งเป็นเดี่ยวๆนะคะไม่ได้แบบรวมเป็นบุฟเฟ่ต์ไงก็เรียกว่าตันเตียนนะได้ศัพท์แล้วนะงั้น自助餐还是单点แล้วก็จับศัพท์ละ你要吃自助餐还是单点哦มีบุฟเฟ่หรือไม่ก็อาลาคาร์ทใช่ไหมคะข้างหน้าพี่อยากซื้อพูดรวมมากเลย你要吃你要吃คุณอยากกิน
นี่ย่อชื่ออันนี้ต้องแปลว่าต้องคุณจะกินอะไรนั่นเองนะคะซีบอกมาทันด้วยนะคะหายชื่อแปลว่าหรือว่าโครงสร้างของประโยค A หายชื่อ B เช่นนี่ย่อชื่อจื้อซูซานหายชื่อแดนเตียนเก่งมากก็คือคุณจะกินบุฟเฟ่หรือว่าอาราคานั่นเองซึ่งประโยคแบบนี้นะคะหายชื่อเนี่ยหนูสามารถลองกลับไปให้หนูเข้าใจวิธีการทำคือวิธีการเขาเรียกว่าแกรมมาของมันวิธีการใช้ของมันแล้วเนี่ยลองกลับบ้านไปแต่งประโยคดูนะคะหายชื่ออะไรกับหายชื่ออะไรนะคะอย่างเช่นสมมติว่าหนูลองเขียนเป็นภาษาไทยดูก่อนก็ได้แต่งประโยคแล้วลองเปลี่ยนเป็นภาษาจีนเช่นคุณอยากกินกินอะไรดีอ่ะเห็นไหมคุณอยากกินบะหมี่หรือว่าข้าวสวยคุณอยากกินบะหมี่หรือว่าข้าวสวยหนูก็ยืนพื้นโครงสร้างหนังสือเลยหนี要吃บะหมี่คืออะไรแล้วก็คิดคำศัพท์บะหมี่คือเมี่ยนเถียว你要吃面条还是ข้าวสวยเมื่อกี้สอนไปแล้วหมี่饭เห็นไหม你要吃面条还是米饭你要吃面条还是米饭คุณจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือคุณจะกินข้าวสวยเห็นไหมก็ได้ละอ่ะต่ออีกยังของกินต่อเมื่อกี้สอนเริ่มผัดผักไปแล้วอ่ะงั้นคุณอยากจะกินเป็นผัดผักบุ้งหรือว่าผัดผักกาดขาวจะกินผัดผักบุ้งหรือผัดผักกาดขาวดีนะกันดูก่อนเมื่อกี้โครงสร้างประโยคคือ你要吃ตามด้วย A หายชื่อตามด้วย B คราวนี้เราก็ต้องมานึกถึงคำว่าผัดผักบุ้งเรียกว่าอะไรผัดนี่คือเฉาใช่ไหมผัดเนี่ยคือเฉาแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งภาษาจีนคือคงซินไช่คงซินไช่ผัดผักบุ้งก็เรียกว่าเฉาคงซินไช่เฉาคงซินไช่ก็คือผัดผักบุ้งแล้วผัดผักกาดขาวคืออะไรผัดผักกาดขาวผักกาดขาวเรียกว่าป่ายไช่ป่ายไช่ก็จะเป็นเฉาป่ายไช่ชอบไปใช่เฮ้ยได้สับแล้วงั้นรวมกันทั้งประโยคเลยก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรคะ你要吃炒空心菜还是炒白菜แค่นี้เองครบจบแล้วง่ายๆแบบนี้และพอหนูนะคะเริ่มแต่งประโยคเนี่ยด้วยของกินเสร็จแล้วเพราะเมื่อกี้เราใส่คำกริยาคือชื่อหนูเปลี่ยนบ้างไม่ต้องกินก็ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นไปก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อนี่想去ไม่ใช่你想去แล้วเปลี่ยนเป็น你想去แล้วก็สถานที่还是สถานที่นะ你想去商场还是公园你想去商场还是公园เธออยากจะไปที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าสวนสาธารณะแบบนี้ก็ได้หรือว่าเปลี่ยนอยากจะเรียนเรื่องเรียนบ้างอยากจะเรียนร้องเพลงหรือว่าเรียนเต้นร้องเพลงช่างเกอเต้นนี่ก็เป็นเที่ยวอู่ก็จะเป็น你想学学不我练你想学唱歌还是跳舞你想学唱歌还是跳舞หนูก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งแรกคือหนูต้องได้โครงสร้างแล้วหนูก็มีคำศัพท์ก็สามารถเอามาตัดแปะตัดแปะได้เลยเรียนภาษาได้ง่ายๆแบบนี้ต้องกล้าพูดเรียนรู้ฝึกฝนแล้วทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอมันถึงจะได้ทำไมถึงมีคนเก่งคนเก่งก็คือคนที่ทำสิ่งนั้นจนเชี่ยวชาญนะคะก็เลยเก่งนะคะถามว่าพรสวรรค์มีส่วนไหมพรสวรรค์มีแค่ส่วนนิดๆเองนะคะแต่สังเกตไหมว่าคนที่มีพรสวรรค์ไม่ได้ว่าจะเก่งสิ่งนั้นเสมอไปแต่คนที่แล้วคนที่แบบไม่ได้มีพรสวรรค์กับเก่งในสิ่งนั้นก็มีเยอะถกเถไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่ตายตัวแต่สิ่งที่มันแน่นอนก็คือถ้าเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆเป็นประจำเราจะเชี่ยวชาญและชำนาญในสิ่งนั้นอันนี้แน่นอนกล้าการันตีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกบ่อยๆนะครับอย่างหนูว่าพิมพ์มาว่า你想去北京还是上海เห็นไหมอยากไปปักกิ่งหรือว่าอยากไปเซี่ยงไฮ้แบบนี้ก็ได้นะคะอย่างส้มบอกว่า放假放寒假后你打算回家还是去旅游呢ได้เลยอยากจะวางแผนนะนี่ตาสว่านะคะคุณแพลนว่าจะกลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวล่ะใช้ได้นะคะเก่งมากเลยเนาะยอดเยี่ยมมากวันนี้หลายคนสัญญาณไม่ดีหรอคะเนาะก็อันนี้นะคะอัลบั้มนี้นะที่เราซื้อเอามาสอนเราเนี่ยคืออัลบั้มที่เราซื้อโพสต์ไว้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook อยู่แล้วนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของในคอร์ส
Chinese So Easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้นะคะซึ่งตอนนี้เปิดรุ่น9แล้วนะคะรุ่น1ก็ร้อยกว่าคนเนาะเนี่ยรุ่น9แล้วนะคะแบบเป็นคอร์สมาแชร์ของป๊อปปี้ยังเราซื้อเลยในเพจของเพจเนี่ยต้องเรียนนะคะก็มีเนื้อหาเยอะมากเดี๋ยวเราซื้อจะแชร์ไปที่หน้าแฟนเพจอีกครั้งนึงเอาไหมกลุ่มพวกเราหาไม่เจอเดี๋ยวแชร์ไปอีกครั้งนึงใครอยากได้พิมพ์เลข1ส่งมาได้เลยนะคะยาวๆๆๆๆเดี๋ยวซื้อแชร์ให้อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะส่วนใครที่แบบเอ้ยอยากเรียนต่อนะคะแบบว่าแบบเรียนต่อแบบละเอียดแบบเจาะลึกนะคะก็แนะนำไปลงคอร์สได้นะคะเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะแจกอ่างเปาที่เราจะบอกว่าเราจะแจกอ่างเปาไงใช่ไหมนี่เราให้พวกเราดูแจกอ่างเปาเนี่ยค่ะเนี่ยใครไม่รู้ว่าอ่างเปาเราซื้ออยู่ไหนก็คือหนูไปที่เพจเราซื้อเนาะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแตะขึ้นมาได้เลยนะคะหรือว่าหนูเลื่อนลงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะจะเปิดไปพร้อมกันเลื่อนกันไปอีกนิดอันนี้ไลฟ์ที่เราดูอยู่ใช่ไหมคะนี่เลยตรงนี้เลยนะคะเนี่ยแจกอ่างเปามูลค่า 3,000 บาทนะคะซึ่งสามารถนำอ่างเปานี้มาใช้แทนเงินสดในการสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ทุกคอร์สของป๊อปปี้ยังเราซื้อได้เลยนะคะเนาะก็กติกาง่ายๆนะคะในการรับอั่งเปานะคะก็คือนี่เลยแสดงคลิกไลค์กับแชร์นะคะภาพนี้ค่ะไลค์กับแชร์ภาพนี้แล้วก็ถ่ายภาพที่หนูแชร์ไปนะคะแล้วก็มาส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์แล้วก็แจ้งเลยว่าอยากจะเรียนคอร์สไหนของป๊อปปี้ยังเราซื้อมี20กว่าคอร์สก็เลือกไปเลยว่าจะอันไหนสามารถใช้ได้มากกว่า1คอร์สนะคะ1คอร์สใช้ได้1อ่างเปา1คอร์สใช้ได้1อ่างเปานะคะไหนดูซิเต็นบอกว่าพรสวรรค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเราทำสิ่งนั้นสม่ำเสมอเราจะชำนาญและเชี่ยวชาญเมื่อฝึกบ่อยๆเราจะเก่งขอบคุณคำสอนจากป๊อปปี้หยางอุ๊ยขอแคปภาพเก็บไว้เลยนะน้องเต็นบางทีเราซื้อก็แบบจำเรียกว่าไงอ่ะไม่ใช่จำสิ่งที่สอนแบบคำคมอะไรอย่างนี้ไม่ได้เนาะแต่แบบก็เหมือนพูดแบบจากความรู้สึกและประสบการณ์ที่เราซื้อใช้ส่วนตัวแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ในคอร์สออนไลน์เสมอรวมถึงคนสนิทกันจริงๆเนาะเพราะบางทีเราไม่ได้สนิทกับใครเราซึ่งก็ไม่ค่อยบอกเนาะจริงๆเป็นคนคุยไม่เก่งนะคะนี่ปกติไม่ค่อยพูดคุยเท่าไหร่แบบปกติก็จะนั่งเงียบๆอยู่บ้านก็ไม่ค่อยคุยอะไรมากมายอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบพอเราเจอคนสนิทคนที่เรารักอย่างเงี้ยเราก็อยากจะบอกเราก็อยากจะแบ่งปันว่าทำยังไงมันมาถึงมาจุดนี้ได้นะคะจริงๆหลักคิดมันง่ายๆหนูลองคิดแบบนี้ทำแบบนี้หนูทำเรียนอะไรก็เก่งจะทำงานอะไรก็ประสบความสำเร็จเชื่อเราซื้อสิลองทำดูนะคะไม่ทำก็มันไม่ได้เสียหายอะไรมันลองทำดูปีใหม่แล้วนะคะจะได้แล้วอีกอย่างมันยังต้นปีอยู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้มันจะได้ลุล่วงไหมฮะเดี๋ยวอีกแป๊บเดี๋ยวสิ้นปีอีกแล้วอ้าวที่ตั้งเป้าไว้ยังไม่ได้เริ่มทำเลยคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีคิดมาแล้วหลายปียังไม่ได้ทำสักทีลองทำดูนะคะเริ่มลงมือทำเลยนะอุ๊ยขอบคุณน้องเต็นมากเลยนะคะเดี๋ยวจะแคปภาพไปโพสต์หน่อยประทับใจนะชอบอื้อโอเควันนี้นะคะก็อุ๊ยเลข88โอ้เลขที่เราชอบเลย89ก็ชอบนะคะรู้สึกว่ามันเรียกแบบปาๆอ่ะปาๆฟ้าใสนะคะก็อยากจะสนับสนุนทุกคนนะคะให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับป๊อปปี้อย่างเราเสือทุกคอร์สเหมือนเราก็ตั้งใจทำหมดแล้วนะคะแต่จะบอกนิดนึงนะทุกคอร์สออนไลน์เนี่ยสามารถสมัครครั้งเดียวเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะคะเนื้อหาของแต่ละคอร์สจะมีฟิกซ์เอาไว้อยู่แล้วว่าแต่ละคอร์สนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างไม่ใช่แบบว่าแบบเรียนแบบเงี้ยเราซื้อไม่ได้เติมเนื้อหาใหม่ตลอดเวลานะคะเนื้อคอร์สนึงสมมติว่าอย่างเช่นคอร์ส Chinese So Easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีสอนพิมพ์อินนะคะมีสอนคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่ต้องรู้นะคะในชีวิตประจำวันเบื้องต้นของภาษาจีนมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งเราซื้อได้เขาเรียกว่าทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องมีคำไหนที่ออกเสียงคำประโยคอะไรคำศัพท์อะไรคือมีอยู่แล้วแน่นอนมันเรียนไปตามนั้นเลยแล้วพอเราเรียนหมดแล้วเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมให้เก่งขึ้นเราก็สามารถที่จะลงคอร์สต่อไปที่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่ามีคนนึงนะคะปวดหัวมากอยู่นะแบบพออ่านแล้วรู้สึกไม่ดีเลยก็คือเหมือนกับเขาแบบอ้าวนึกว่าลงคอร์สแล้วแบบเราซื้อ
เรียนครอบคลุมจักรวาลแบบมีอะไรก็สอนหมดส่วนยังไงมันก็มั่วซั่วรวมมิตรสิคะอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนที่ไลน์แบบเนี้ยก็ออกแนวแบบรวมมิตรคือสอนมันหมดทุกอย่างก็คือไลน์เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งกลับมาหาไม่เจอแล้วว่าไอ้คอนเทนต์ที่หนูอยากจะเรียนหนูก็หาไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าในไลน์เราซื้อก็ทุกวันก็มีเปลี่ยนเขาเรียกว่าเนื้อหาไปทุกๆวันใช่ไหมเพราะนั้นบางครั้งเนี้ยกลับมาหนูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ในคอร์สเนี้ยมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะมีสารบัญปักหมุดเอาไว้มันง่ายต่อการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรียกว่าอยากเรียนแบบรวมมิตรอะไรก็ได้แล้วก็เรียนไปเรื่อยๆไม่มีทาร์เก็ตอะไรก็เรียนที่หน้าไลฟ์ไปก่อนนะเรียนฟรีแบบนี้ได้ไปย้อนดูที่ YouTube รู้สึกว่าโอ้โหมีเป็น 5-600 คลิปเป็น 1,000 คลิปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนแบบจัดระบบระเบียบให้มันดีๆนะคะจัดระบบระเบียบให้มันดีๆแบบ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเวลากลับมาทวนน่ะมันจะง่ายก็ไปตามนั้นเลยไปตามสเต็ปเค้าเรียกว่าเรียนไปตามสเต็ปนะคะก็แนะนำเป็นคอร์สออนไลน์เนาะเราซื้อบอกไว้ก่อนนะถ้าอย่ามาเข้าใจผิดแบบคิดเองอ่ะเข้าใจป่ะคิดเองว่าแบบลงคอร์สแล้วจะเหมือนแบบที่ไลน์แบบนี้คือเราซื้อมานั่งไลน์ให้ทุกวันโอ๊ยไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าหนูอยากจะเรียนไลฟ์ฟรีอ่ะหนูมาที่หน้าเพจเราซื้อไลฟ์ฟรีให้ทุกวันแต่ว่าเนื้อหามันก็แล้วแต่ว่าวันนี้เราซื้อจะเรื่องไหนเรื่องไหนมันไม่ปะติดปะต่อกันเพราะมันคือเกี่ยวกับการไปตามเทรนด์ก็คือช่วงนี้นะตุ๊ดจีนนะสอนคำอวยพรช่วงนี้เนาะมีคนถามเข้ามาอยากได้ให้เราซื้อสรุปเรื่องเนี้ยจะเก่งจีนได้ต้องมีรู้คำศัพท์ไหนบ้างเราก็ทยอยมาสอนเรื่อยๆเหมือนมาตอบคำถามนะคะมันก็จะแบบออกแนวแบบรวมนิดๆนึงกระจัดกระจายไงเนาะแต่ถ้าเราอยากเรียนเรื่องการโรงแรมใช่ป่ะถ้าดูหน้าไลน์ตอนนี้ก็มีหลายคลิปน่าจะมีประมาณ 7-8 คลิปเหมือนกันนะคะที่เคยสอนเรื่องการโรงแรมไปแล้วนะคะแต่อยู่ตรงไหนอันนี้ก็ไม่รู้หนูต้องเซิร์ชเอาแบบการโรงแรมป๊อปปี้ยางเนี่ยถึงจะเจอนะคะก็ลองเซิร์ชได้ที่ YouTube หรือ Google ก็ได้มันก็จะมีชื่อเราซื้อกับคลิปนะการโรงแรมภาษาจีนเพื่อการโรงแรมเนี่ยแล้วก็เว้นวรรค POPPYYANG นี่คือวิธีการเซิร์ชหานะคะก็จะเจอแต่ว่าเนื้อหาก็ยังไม่ต่อกันอยู่ดีถ้าจะให้มันเรียงลำดับจากง่ายไปยากจากสิ่งที่ไม่ซับซ้อนไปสิ่งที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นบางอย่างเนี่ยคือต้องอยู่ในคอร์สออนไลน์จริงๆเพราะมันแบบเป็นเทคนิคเฉพาะส่วนตัวแบบเนี้ยก็เข้าไปเรียนรู้ในคอร์สการโรงแรมได้เลยหรือบางคนเนี่ยนวดสปาก็ต้องไปอยู่ในคอร์สนั้นอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนจะเตรียมสอบ SK เงี้ยแล้วก็โอเคคลิป SK ฟรีเหรอซึ่งก็มีนะคือแบบติวฟรีได้เลยบางคนติวฟรีก็สอบผ่านนะแต่ก็คือต้องมีคนที่มีความพยายามไงคือขยันน่ะนะคะขยันแล้วแบบเรียนเนี่ยหาอะไรต่ออะไรแล้วสมมติว่าเอ้ยเราแบบอาจจะไม่ได้ขยันขนาดนั้นเราต้องการอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบและไปตามลำดับนะคะจัดให้เราซื้อเป็นคนจัดระเบียบให้ก่อนอ่ะหนูก็ลงคอร์สออนไลน์หนูก็จะพาร์ทการฟังอย่างนี้นะอ่านอย่างนี้นะเขียนอย่างนี้นะเทคนิคมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นลำดับนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูลองกลับไปย้อนดูพวกไลฟ์ฟรีเราซื้อที่เคยติว HSK 5เพิ่มเติม HSK 4เพิ่มเติม HSK 3เพิ่มเติมหนูจะว่าอ๋อเก็ตละมันคืออย่างนี้อย่างนี้นี่เองเพราะว่าหนูได้หลักที่ดีมาแล้วเพราะหนูไปเรียนฟรีเพิ่มเติมนะคะหรือว่าไปลงคอร์สอะไรเพิ่มเติมอีกหนูก็จะเก็ตง่ายมากเพราะว่าเหมือนเรามีหลักการทำข้อสอบที่ดีเรามีหลักความคิด mindset ที่ดีปุ๊บเนี่ยมันไปต่อยอดได้เร็วมากนะคะฉลุยเลยเนาะอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อนนะคะนะเพราะทุกคอร์สเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคอร์สจะสื่อออกแบบมาทำหลักสูตรมาไม่ใช่ตอบโจทย์ทุกคนนะตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีปัญหานั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจึงไม่เวิร์นเวิร์มมันคือแบบอยากทำแบบนี้ต้องคอร์สนี้หนูอยากได้ความรู้แบบนี้จากหนูต้องคอร์สนี้เยอะต้องนี้นะคะแต่ถ้าอยากเรียนรู้หมดหนูก็ลงให้มันหมดทุกคอร์สมันก็จะแบบมาเป็นจิ๊กซอต่อกันเองนะคะไม่ใช่แบบหูเรียนคอร์สหนึ่งเป็นเทพเลยไม่มีคอร์สแบบนั้นนะคะนะคนอะไรเนี่ยสมมติหนูคิดเองหรือเปล่ารายละเอียดคอร์สเราซื้อก็เขียนให้ดูแบบให้อ่านอยู่แล้วนะคะเนาะวันเนี้ยก็มีอะไรก็พูดคุยปรึกษากันก่อนได้นะจ๊ะขอบคุณนะคะเราซื้อที่ให้ข้อคิดดีๆและให้ความรู้สึกดีๆยินดีมากค่ะนะคะน้องเต้นสรุปมาได้ยอดเยี่ยมมากโอ้โหเดี๋ยวเราซื้อต้องขอสรุปน้องเต้นนะคะมาแชร์กับเพื่อนๆ นะจ๊ะโอ้ยน่ารักมากทำเราซื้อประชับใจตลอดเลยนะคะโอเค
งั้นไลฟ์นี้ก็จบเป็นแค่นี้นะคะก็ขอไว้พรทุกคนชุ่นเจี๋ย快乐万事如意身体健康นะคะ身体健康สุขภาพแข็งแรงเขาบอกทุกคนจริงๆแล้วว่าสุขภาพสำคัญที่สุดต้องรักษาสุขภาพเราสุขภาพแข็งแรงเราจะสามารถทำอะไรอีกหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทำมาหากินเงินทองอะไรต่างๆทุกอย่างมาบนพื้นฐานของสุขภาพที่ดีเรามีสุขภาพที่ดีเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีและเมื่อเรามีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดีเนี่ยเราจะมีพลังที่จะไปทำงานหรือว่าจะไปเรียนรู้ศึกษาอะไรเพื่อพัฒนาตัวตนของเราต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญจะต้องเชิญที่เจียนคังนะคะออกกำลังกายด้วยยืนตรงด้วยแล้วก็กินแต่พอเพียงกินแบบปริมาณที่โอเคจะได้ไม่อ้วนไปไม่ผอมไปนะคะก็นานๆถึงจะพูดเรื่องสุขภาพกับทุกคนนะเพราะสนิทกันโอเคค่ะวันนี้จบไลฟ์เป็นแค่นี้นะคะ我们下一个直播间再见新年快乐